สนับสนุนโดยโรซ่าแฟมิลี่ฟู้ดเชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัวคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับเคยหรือเปล่าครับในชีวิตประจำวันของเราที่โดนเข็มทิ่มนิ้วหรือเดินไปเกี่ยวกับหนามบางอย่างแล้วเรามีการตอบกลับอัตโนมัติอย่างรวดเร็วทันใจอาการนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่ารีเฟกครับเดี๋ยววันนี้เราไปเจาะลึกกันกับคุณหมอปัญญานะครับว่ารีเฟกเกิดขึ้นในร่างกายอย่างไรแล้วเราใช้ประโยชน์กับมันยังไงร่างกายสร้างมันมาเพื่ออะไรกันแน่กับคุณหมอปัญญาครับสวัสดีครับร่างกายมนุษย์มีความชาญฉลาดอย่างยิ่งป้องกันเราให้ปลอดภัยทุกๆด้านแม้กระทั่งด้านที่มีอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นกับเราเล็กๆน้อยๆเช่นเข็มทิ่มต่ำที่ปลายนิ้วเราจะดึงนิ้วหนีมีคนทำท่าจะมาทำที่ดวงตาเราเราจะกระพริบตาแล้วก็หลบหน้านะครับมันนี่เป็นตัวอย่างให้เห็นว่ามนุษย์มีวิธีการที่จะป้องกันตัวเองจากอุบัติเหตุต่างๆที่จะมาทำอันตรายกับเราได้โดยอัตโนมัติไวมากเลยนะใช้เวลาเป็นเสี้ยววินาทีซึ่งแต่ภาวะปกติเนี่ยเราทำอะไรที่มันเร็วขนาดนี้ไม่ได้ครับนอกจากภาวะที่มันขับขันเข้าตาจนจริงๆร่างกายจะสั่งงานเหล่านี้โดยไม่ผ่านสมองนะครับวิธีการนั้นคือใช้ระบบเส้นประสาทที่ตอบรับเข้าและออกโดยเล่นทางลัดลัดวงจรนะครับเรียกว่าเป็น fast track เป็นทางพิเศษที่ร่างกายเปิดไว้เพื่ออยากจะให้มวลมนุษยชาติเนี่ยได้เอาตัวรอดและหนีจากปัญหาบางอย่างที่กำลังจะเจอซึ่งหน้าแบบทันท่วงทีก็เปิดดิกชันนารีครับคุณพ่อครับรีเฟรชแปลเป็นไทยว่าปฏิกิริยาตอบกลับโดยอัตโนมัติซึ่งมันทำอัตโนมัติจริงๆเราโดนเข็มทิ่มเนี่ยเราไม่ได้หนีเองแต่ร่างกายมันเร่งให้เองนะฮะใช่ขืนไปรอให้ร่างกายสั่งการว่าทำไงดีเอาหนีสิมันทิ่มไปแล้วล่ะมิดด้ามไปแล้วไม่ทันการเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องปลอดภัยเอาตัวรอดให้ได้นั้นธรรมชาติจึงมอบหมายให้เราเนี่ยมีกระบวนการรีเฟร็กเกิดขึ้นกระบวนการเหล่านี้ครับเป็นกระบวนการที่เราไม่ได้ใช้สมองในการสั่งการในการทำนะครับปกติแล้วเราจะกินข้าวเราจะหลบจะทุบอะไรเงี้ยครับมันเป็นการสั่งการจากสมองทั้งสิ้นเลยครับสมองรับความรู้สึกมาเกิดอารมณ์โกรธสมองบอกว่าทำไงดีก็ทุบเขาสิพี่ป้องกันไว้หรือชกหน้าไปเลยทางการเราเนี่ยครับผ่านกระบวนการคิดหลายกระบวนการซึ่งใช้เวลาหลายวินาทีครับจึงเป็นวิธีการปฏิบัติการปกติมนุษย์นะที่ใช้ในการทำงานทำนู่นทำนี่แต่กระบวนการรีเฟล็กซ์นั้นร่างกายมีธรรมชาติให้มาโดยที่ไม่ต้องผ่านไปคิดเขาสอนไว้เลยว่าถ้านายเกิดเป็นคนต้องมีการเอาตัวรอดให้ได้นะลูกจะไปยอมให้มันตัวทิ่มเทคทิ่มแทงไม่ได้จะต้องให้มันทำที่ดวงตาเราไม่ได้ต้องหลบต้องกระพริบตาการสั่งการเหล่านี้เพื่อรักษาหรือถนอมอายุวะสำคัญของร่างกายไว้ไม่ให้บาดเจ็บตัวอย่างเช่นดวงตาที่เมื่อกี้พูดไปแล้วครับทิ่มตาปุ๊บหลับตาปุ๊บหนีใช่ไหมครับทันทีเลยไม่ได้หลับตาอย่างเดียวด้วยครับคุณพ่อถ้าเกิดเราเห็นอะไรแม้กระทั่งว่าเป็นเศษฝุ่นเล็กๆที่เราสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเนี่ยเราก็จะกระพริบตาแล้วก็ทำตัวโยกหลบเล็กน้อยโดยอัตโนมัติเลยถูกต้องครับแม้กระทั่งรูม่านตาของเราครับที่ดวงตาถ้าคุณหมอเขาเอาไฟมาส่องดูดวงตาเนี่ยครับแสงมันจ้าๆเนี่ยที่ม่านตาก็จะมีการรีเล็กลงทันทีนะทำงานเป็นรีเฟล็กซ์เหมือนกันนะเนี่ยอ๋อม่านตาที่เวลาโดนแสงปุ๊บอุ๊บหนีก็รีเฟล็กซ์โดนเข็มทิ่มก็รีเฟล็กซ์เหมือนกันเพื่อไม่ให้แสงสว่างเข้าดวงตามากจนเกินไปครับซึ่งอันนี้ครับคุณหมอเขาก็นำมาใช้ในการทดสอบสมองเวลาใครเกิดอุบัติเหตุรถชนรถคว่ำก็สมองกระทบกระเทือนเนี่ยครับครับจะเห็นในหนังในละครเขาคุณหมอจะใช้สายแสงแป๊บๆแล้วบอกว่าดูบ้านตามันไม่ตอบสนองแล้วแสงว่าหมดท่าแล้วอันเนี้ยไม่ไหวแล้วสมองแย่แล้วครับแต่ถ้าสองยังมีการแป๊บๆอยู่ครับแสดงว่าสมองยังทำงานอยู่นะมีความหวังนะครับจะดูแลรักษาอย่างดีเลยนะครับคุณไข้ต้องระวังตัวหน่อยอะไรเงี้ยนะครับเห็นไหมครับว่ามนุษย์ก็เอารีเฟล็กซ์มาใช้ในการตรวจสอบร่างกายด้วยรักษาโรคตรวจสอบโรคบางโรคได้เช่นการทำงานของสมองเป็นต้นนะครับครับรีเฟล็กซ์มีประโยชน์หลายอย่างป้องกันเราให้ปลอดภัยรวมทั้งเอามาใช้ในการตรวจร่างกายตรวจความฉุกเฉียบพลันในการที่จะเป็นโรคภัยแค่เจ็บบางอย่างเช่นกระทบกระเทือนต่อสมองก็ใช้พวกแพทย์เขาใช้นะครับก็เคยเห็นคุณพ่อมีไอ้ไม้ที่เป็นไม้ปลายมันเป็นสามเหลี่ยมเอาไว้เคาะแถวแถวเข่าเนี่ยใช่รีเฟล็กซ์ไหมครับใช่ด้วยอันนี้เป็นรีเฟล็กซ์ที่มันค่อนข้างจะชัดเจนเป็นระดับของ
ขาสันหลังเลยนะครับครับซึ่งเราเรียนมาแต่อันนั้นอาจจะเป็นอิเฟกต์ที่หมอทำขึ้นมาให้ได้สร้างขึ้นมาเพราะความรู้ทางการแพทย์เห็นนะครับว่าอิเฟกต์ที่เป้าหมายที่จะพูดวันนี้คือแล้วก็ป้องกันให้ร่างกายปลอดภัยครับเป็นเข็มทิ่มนี้ใครวันนี้มาจิ้มตาเราจะปวดตาครับตอนนี้ครับเป็นอิเฟกต์ทำทางงานโดยที่สัญญาณที่มาทำอันตรายต่อเรานั้นเข้าสู่ประสาทไขสันหลังแทนที่จะส่งขึ้นมาถามสมองว่าเอาไงดีพี่เห็นเข้าขั้นขับขันรีบด่วนมากๆเลยร่างกายจะสวิตช์เปลี่ยนวงจรทันทีไม่ถามสมองแล้วให้ระบบรีเฟกซ์ทำงานไปเลยมันก็จะบอกว่าก็หลบสิทันทีเลยทำให้เร็วอย่าให้เข็มทิ่มโดนเราได้นะถ้าโดนจะเป็นรูได้นะนี่เป็นตัวอย่างนะครับในการที่มนุษย์มีระบบรีเฟกซ์นี้เองทำให้เราสามารถจะรอดจากอันตรายบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ต้องรับผลนั้นก็ได้ครับและความเก่งของระบบรีเฟล็กซ์นะครับที่ร่างกายสร้างขึ้นมาให้ครับคุณพ่อมันสามารถฝึกเพิ่มเติมให้เร็วขึ้นได้ไหมครับการตอบสนองอัตโนมัตินะฮะส่วนใหญ่แล้วไม่มีการฝึกครับธรรมชาติให้มันเลยให้มันเลยว่าอันเนี้ยไปป้องกันเวลาสำคัญในร่างกายของคุณนะเช่นดวงตาเช่นตามนิ้วที่มันจะถูกทิ่มถูกแทงด้วยความแหลมๆเนี้ยก็มีการหลบอัตโนมัติทุกคนจะมีพอๆกันใกล้เคียงกันมากๆเลยเพื่อป้องกันตัวเองนั่นเองนะครับเนี่ยกอล์ฟคิดไปถึงการแข่งขันกีฬาหลากหลายนะครับที่กีฬาเป็นสิ่งที่ดีทำให้ร่างกายแข็งแรงแต่มันก็มีในบางจังหวะที่กีฬาอาจจะทำร้ายให้เกิดอันตรายกับร่างกายเราได้เหมือนกันอย่างเช่นพวกชกมวยจะโดนชกอยู่แล้วก็หลบอัตโนมัติอันนี้ก็รีเฟล็กใช่ไหมครับใช่ครับตีบงตีแบดลูกแบดจะเข้าตาอันหลบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะใช้รีเฟล็กเหมือนกันมันบวกกับการฝึกรูดฝนด้วยเป็นสองเด้งมารวมกันครับครับถ้าเป็นสักกีฬาเหล่านี้อาจจะช้าลงสักนิดหนึ่งไม่เร็วก็รีเฟกซ์รวนๆนะครับครับเพราะฉะนั้นร่างกายออกแบบมาแบบเพอร์เฟคมากๆถ้าเป็นรีเฟกซ์ที่ทำให้ชีวิตของเรารอดปลอดภัยยกตัวอย่างเช่นการที่ถูกเข็มทิ่มแล้วหลบอันนี้คือรีเฟกซ์แบบเพียวๆ 100% เลยเราสามารถนำมันมาบวกกับพวกทักษะกีฬาสิ่งต่างๆที่เราทำในชีวิตประจำวันถ้าเราฝึกทักษะกีฬามาอย่างดีระบบรีเฟกซ์ของเราเป็นอัตโนมัติเราก็จะหลบหลีกได้เป็นอย่างดีด้วยเพราะว่ากล้ามเนื้อข้อต่อกระดูกของเราทุกอย่างมันทำงานได้อย่างรวดเร็วแข็งแรงฉับไวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรีเฟกซ์เป็นสิ่งอัตโนมัติร่างกายให้มาแบบพร้อมกับเราเลยตอนเกิดก็มีมาเลยและไม่ต้องฝึกฝนแต่ถ้าอยากนำไปใช้ประโยชน์ได้ในทางอื่นๆต้องยกตัวอย่างเช่นการเล่นกีฬาต่างๆที่ต้องใช้ความฉับไวก็สามารถฝึกฝนทักษะกีฬามาร่วมกับรีเฟล็กได้หรือแม้กระทั่งการทำสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันด้วยใช่ไหมครับคุณพ่อเราฝึกฝนสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้เชี่ยวชาญช่ำชองมันมาบวกกับการรีเฟล็กเหล่านี้ก็จะทำให้ร่างกายของเราอ่ะทำงานได้ฉับไวกระฉับกระเฉงมากยิ่งขึ้นไปด้วยครับและทั้งหมดนี้ครับคือเรื่องราวของรีเฟล็กนะครับโดยสรุปก็คือรีเฟล็กเป็นของแถมจากร่างกายที่เป็นระบบหนึ่งเลยจัดการมาให้ร่างกายอยู่รอดปลอดภัยเรื่องราวต่างๆที่จะเป็นภัยกับร่างกายนะครับสมองจะไม่ต้องช่วยตัดสินใจแล้วมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่มีเวลามาพิจารณากันนะฮะก็จะตัดตอนเลยเรื่องนี้ไม่ต้องส่งสมองพี่จัดการออกได้เลยแอคชั่นทันทีทำให้ร่างกายของเรามนุษยชาติของเราสามารถหลบเลี่ยงหลบหลีกจากอันตรายได้นะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของความลับของร่างกายในเรื่องราวของรีเฟกติดตามกันนะครับว่าเราสองพ่อลูกมีเรื่องราวอะไรมานำเสนอในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ลาจากกันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ